จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอยู่นะครับผมมันก็อาจจะไม่ได้ทุกข้ออย่างที่ท่านได้ทรงทำนะครับผมแต่ว่าเราก็จะคงจะทำให้ได้มากที่สุดนะครับผมเป็นคนดีกับสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมแต่ผมว่าการเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนเดียวก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าทุกคนเนี่ยไม่เป็นคนดีแล้วก็ร่วมมือช่วยกันให้ประเทศเนี่ยมีความสงบมีความสุขมีความสุจริตนะฮะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยกันครับคงจะเป็นเรื่องของการรู้จักในหน้าที่ตัวเองนะครับผมความพอเพียงนะครับผมที่น้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งนี้ก็ผมว่าทุกคนก็คงจะทำเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆนะครับผมถ้าหากเราจะไปสร้างประโยชน์อย่างที่ท่านสร้างมาเนี่ยอาจจะยากมากๆนะเพราะท่านเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพเนี่ยในด้านต่างๆมากมายมากๆนะครับผมซึ่ง เราอาจจะน้อมนำมาใช้ได้ในบางส่วนนะครับผมแต่อย่างน้อยก็ให้คำนึงในจิตใจเสมอว่าเราก็เป็นลูกท่านนะเป็นลูกของแผ่นดินนะอะไรเงี้ยครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้พระราชดำริพระราชดำรัสต่างๆนะครับโครงการต่างๆเนี่ยเราได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะตอนนี้ผมก็24แล้วนะครับผมตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้บางครั้งเราจะได้ฟังบ้างตั้งใจฟังบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างแต่สิ่งเหล่านี้มันหมุนเวียนอยู่ในหัวสมองอยู่ในจิตใต้สำนึกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้น้อมนำมาใช้ตลอดนะครับผมและเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใครๆก็อยากจะทำตามพระองค์ท่านอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่ดีให้ประโยชน์ไม่มีโทษเลยนะครับผมก็ได้นำมาใช้บ้างในเรื่องของการที่จะมีพืชผักสวนครัวปลูกไว้ใช้เองกินเองเหลือก็ให้บ้างนะครับผมก็ได้น้อมนำตรงนี้มาใช้นะครับส่วนมากก็กินเอง ที่ขอนแก่นครับใช่ทำที่ขอนแก่นก็จริงๆทุกคนก็คงจะเคยได้เห็นแล้วครับในรูปต่างๆก็เวลากลับไปขอนแก่นก็จะไปที่นี่บ่อยๆนะฮะแล้วก็มีพวกมะละกอพวกอะไรเงี้ยครับก็เอาไว้กินด้วยมีเลี้ยงปลาครับแต่ก็เลี้ยงไว้ไม่ได้เอามากินครับอดีตเราได้ตั้งปณิธานทำอะไรพระองค์ท่านบ้างก็คงจะทำในสิ่งที่เราได้ทำมานะครับผมต่อไปนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยๆก็นานๆทีทำแต่ก็ยังรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มีประโยชน์นะต่อประเทศไทยต่อแผ่นดินนี้ต่อคนอื่นๆที่เขายังไม่มีผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ทำแบบนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาหรือว่าณปัจจุบันที่เราได้เห็นกันเป็นที่สนามหลวงนะหรือว่าที่ต่างๆที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยครับหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยก็คงจะน้อมนำเอาสิ่งที่พระองค์ได้สอนมาใช้อยู่แล้วนะครับ เริ่มจากว่าเราไม่มีเสื้อดำใส่เราก็อยากจะทำเสื้อทีนี้เนี่ยเราอยากทำในครอบครัวเราก่อนแต่พอดีว่าไหนๆก็จะทำทั้งทีก็เอาไว้เผื่อแจกคนที่ใกล้ตัวคนรู้จักอะไรเงี้ยครับแล้วก็รวมไปถึงคนที่อยู่ในละแวกแถวบ้านด้วยครับตอนนี้ทำมาทั้งหมด300ตัวครับผมแล้วก็กำลังสั่งทำใหม่จริงๆก็มีหลายๆคนฝากทำเหมือนกันนะครับออกแบบเองครับออกแบบเองก็ให้อยู่ในกาลเทศะที่เหมาะสมไม่ได้มีข้อความหรือว่าอะไรที่ดูไม่เหมาะสมครับจริงๆแล้วก็คงเราก็อยากให้คนที่ไม่มีปัจจัยเรื่องของเงินนะที่จะมาซื้อเสื้อหรือบางคนก็ขนาดผมเองเนี่ยผมยังไม่มีเสื้อดำเยอะเลยพูดตรงๆนะผมเองก็ต้องการเสื้อเหมือนกันใช่ไหมแล้วคนอื่นๆล่ะที่เขาไม่มีเวลาไม่มีเงินที่จะไปซื้ออย่างเงี้ยเราก็คงเอาไปแจกแล้วก็ที่แม่เอาไปแจกก็เป็นการเคหะด้วยนะฮะก็ได้เขาเรียกว่าก็มีประโยชน์กับคนที่นู่นอะไรเงี้ยครับผมจะมีการทำเพิ่มไหมคะถ้าเกิดแฟนคลับหรือยังอาจจะทำอีกนิดหน่อยพอครับผมส่วนถ้าใครที่อยากจะนำไปทำต่อให้กับคนในองค์กรหรืออะไรเงี้ยก็ได้ครับผมก็คุณแม่ได้แจ้งไว้ใน IG แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็จะไม่เกี่ยวกับทางเรานะอะไรเงี้ยครับผมอย่างเราได้ชวนเพื่อนๆหรือน้องย่าๆอะไรอย่างงี้ร่วมทำบุญเสื้อกันได้ไหมจริงๆก็ชวนนะครับชวนครับแต่ว่าน้องเขาได้ไปทำเสื้อให้กับเด็กๆที่ยากไร้ที่อยู่ที่บนดอยอยู่แล้วก็มีโครงการเหมือนกันก็เลยจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรจะได้ไม่ได้วุ่นวายมากน้องก็ทำของน้องไปเลยผมก็ทำของผมไปเลยเพราะยังไงก็ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วยเหมือนกันเท่าๆกันอยู่แล้วครับผมก็เลยแยกกันทำเลยครับ